ยี่กับสายฝนชีช้างวีคลี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly เรียกว่าเป็นละครที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องเรือนธาตุทุกวันพุธพฤหัสค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ2ตอนแรกของละครเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนจะต้องติดใจแล้วก็อยากรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในตอนต่อไปนะคะวันนี้เรื่องนี้ต้องขยี้ของเราก็เลยต้องมาสัมภาษณ์2นักแสดงนำในรุ่นต้องบอกว่าเป็นรุ่นเด็กนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขาด้วยที่มาเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกนั่นก็คือตีกับอาอายค่ะมาขยี้กันค่ะว่าครั้งแรกของพวกเขาในกองเรือนธาตุเป็นยังไงกันบ้างมาสวัสดีค่ะครั้งแรกของทั้งสองคนในกองละครเรือนธาตุครั้งแรกที่รู้ว่าต้องรับบทคู่กันรู้สึกยังไงตื่นเต้นครับแล้วก็น้องอายเขาคือใครตอนแรกเขาคือใครแล้วก็ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับแล้วก็มาเจอครั้งแรกคือวันฟิตติ้งเฮ้ยน้องตัวเล็กน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาน่ารักดีใช่เขาแบบตัวเล็กน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็เอ้ยเท่าไหร่เอง15ป่ะฟิตเอ้ย16น้อง16ใช่16แบบตัวเล็กมากแล้วเราก็ตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราเป็นพี่ใหญ่เราไปเข้ากับน้องหาข้อมูลครับเห็นเขาแบบว่าร้องเพลงได้เต้นเก่งแบบว่าความสามารถเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมาดูตัวจริงก็เฮ้ยเจ๋งอ่ะเราเจ๋งอ่ะขอบคุณครับหนูก็สืบเหมือนกันหนูก็แบบเสิร์ช Google แล้วก็อ๋อที่เล่นคุณหมีคนนี้นี่เองอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ได้เห็นหน้าคล้าตากันมาแล้วพอวันฟิตติ้งก็เลยแบบอ๋อพี่คนนี้ก็ได้เจอตัวจริงสักทีค่ะเจอกันครั้งแรกครั้งแรกก็เจอที่ฟิตติ้งครับเจอครั้งแรกก็คือน้องเงียบจังแล้วเราก็มองตากันไปมองตากันมาแล้วเราก็สื่อสารกันด้านในหนูเงียบมากก็จริงแต่ว่าเราก็แบบแฮมสวัสดีค่ะแต่คือมันไม่รู้ไงว่าจะพูดอะไรใช่ยังไม่สนิทกันตอนนั้นแล้วมองพี่ว่าเป็นแบบเป็นพี่โตหรือว่าเป็นแบบรุ่นเดียวกันไหมมองว่าโตกว่าคือเราดูอายุมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราตื่นเต้นเรื่องอายุอะพอได้ถ่ายรูปก็เรามีซีนถ่ายรูปด้วยกันใช่ปะก็รู้สึกเอ้ยโอเคพี่เขาชวนเราคุยเราดูแบบเราดูไม่เก่งดีตอนแรกก็กลัวว่าพี่เขาแบบพอเขาโตมากๆอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบจะยังไงมีพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี่โอเคพี่เขาแบบชิลมากสบายมากก็เลยรู้สึกสบายใจเป็นหนึ่งกลุ่มอะโอเคพี่เขาโอเคแล้วสิ่งที่เราคิดเราหาข้อมูลไว้กับตัวจริงพอมาเจอครั้งแรกเป็นยังไงคะตีดูภาพนิ่งมาครับก็ตีดูภาพนิ่งมาน้องก็จะแบบว่าน่ารักดูนิ่งๆดูสดใสอะไรของเขาครับแต่ว่าตัวจริงเขาจริงๆเขามีหลายมาดนี่เขาสามารถแสบซนได้แล้วก็สามารถนิ่งแล้วก็มีมาดของนางเอกได้นี่เขาสามารถทำได้จริงๆจริงๆทุกคนต้องลองมาสัมผัสเพราะว่าบอเขาแบบ3 2 1ปุ๊บมาดของเขาเลยเหรอใช่เฮ้ยแต่อย่าให้เพลงมาเปิดเพลงปุ๊บโอ้โหเต้นได้ไฟแลบเหมือนกันที่มุมแปลกๆที่แฟนคลับมาฟ้องครับก็จะแบบแปลกๆที่ชอบแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการละเล่นของเขาการละเล่นของเขาแปลกๆอ่ะต้องให้เขานำเหนออะไรแปลกๆไม่ก็แบบไม่รู้อ่ะพี่เหมือนมันไม่ใช่การเล่นแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นท่าทางที่โผล่ออกมาเองกรี๊ดด้วยอยู่ๆเขาอยากกรี๊ดก็กรี๊ดขึ้นมาไม่มีสาเหตุแต่ไม่ใช่กรี๊ดแบบกรี๊ดแบบอย่างเงี้ยนะคะจะกรี๊ดยังไงกรี๊ดแบบก็อย่างแรกเลยที่คิดไว้อ่ะเราก็คิดว่าเขาต้องเป็นคนที่แบบสุขุมอ่ะซึ่งในความเป็นจริงขุมคุ้มไหนไม่ใช่ไม่พอมาเจอตัวจริงๆอ่ะพี่เขาก็มีความแบบมีความขี้เล่นมีความเด็กอ่ะมีความแบบเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กได้อ่ะใช่เนียนค่ะเนียนเป็นสายเนียนแล้วเวิร์กช็อปด้วยกันครั้งแรกเป็นยังไงคะโอ้ที่นี่เลยครับเราเวิร์กช็อปกันเรื่องชาบูกับหมูกระทะอ๋อใช่ชาบูหมูกระทะเราเหมือนเราเวิร์กช็อปด้วยกันครั้งแรกก็จริงๆก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบไม่เคยเล่นละครกับพี่เขาอะไรเงี้ยตอนนั้นมีอันดากับนินจามาเวิร์กช็อปด้วยค่ะก็คือแบบเจียวจาวกันอยู่พอสมควรไม่รู้ไม่รู้ว่าแบบมาเที่ยวเล่นกันเนาะจริงไม่รู้ว่าครูจะปวดหัวบ้างไหม
ต่ว่าเราคุยกันเหมือนวันแรกเราแค่แบบให้มีความรีแลกซ์มากขึ้นสนิทกันมากขึ้นมากกว่ายังไม่ได้เข้าจริงจังหมดมากกว่าเรื่องตัวเรื่องอะไรแบบว่าให้เปิดกันก่อนแบบได้ละลายพฤติกรรมใช่ละลายพฤติกรรมใช่ได้ข่าวว่าเวิร์กช็อปครั้งแรกก็นำมาสู่มื้อแรกด้วยกันเลยก็คือเราเรียนเสร็จปุ๊บเราก็นัดกันชาบูกันเลยกันมื้อแรกวันแรกเวิร์กช็อปปุ๊บจบปุ๊บไปกินเลยจะชอบความแบบว่าเถียงกันด้วยนะคือคราวนี้แต่ละคนอ่ะมีมือพิเศษที่ไม่เหมือนกันบางคนหัวหน้าชาบูคนนึงฝั่งญี่ปุ่นคนนึงเป่ายิงฉุบกันแล้วก็นั่งเล่นใช้เกมในการละลายพฤติกรรมอ่ะเลือกอาหารกันคือปัญหาโลกแตกก็คือการเลือกอาหารเห็นบทครั้งแรกค่ะรู้สึกยังไงมันดุเดือดมากเลยนะคะตีทั้งเรื่องนะคืออ่านบทแล้วอินมากอ่ะหนูแบบหนูอ่านแล้วก็แบบมีน้ำตาคอบางซีนรู้สึกแบบมันแบบเฮ้ยคือเหมือนเข้าไปอยู่ในละครแล้วอะไรเงี้ยเรามีภาพในหัวแล้วสนุกมากค่ะบทสนุกมากมันเป็นพีเรียดเรื่องแรกของตีด้วยแล้วก็ดูเรื่องคำพูดใช้ชีวิตของตัวละครในแบบในพอสอนั้นว่าจะเป็นยังไงครับก็เราไปทำกันบ้านมาดูก็โอเคครับงั้นการได้มาเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกครั้งแรกกดดันก่อนเลยว่าเอ้ยเราจะทำออกมาได้ไหมแล้วก็แสดงออกมาเป็นยังไงเพราะมันก็เป็นครั้งแรกของเราเนาะที่ได้รับเต็มตัวแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้เต็มที่แล้วเราก็พยายามเรียนรู้แล้วเราก็ไปพายเรือด้วยเนาะแรกไปฝึกเวิร์กช็อปกันตั้งแต่การแสดงแล้วก็มีการพายเรือในเรื่องอะไรก็ไปฝึกให้เชี่ยวชาญครับก็ครั้งแรกที่รู้ว่าเรื่องนี้หนูได้เป็นนางเอกอ่ะหนูดีใจมากหนูรู้สึกแบบเฮ้ยมันถึงปีที่เราแบบจะได้เป็นนางเอกแล้วเพราะว่าปกติหนูเล่นหนูก็เป็นรุ่นเด็กเป็นแบบเป็นพาร์ทเด็กอะไรเงี้ยซึ่งพอได้ก้าวข้ามมาเป็นนางเอกแล้วอ่ะมันก็แบบเหมือนเราโตขึ้นอีกระดับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็เวิร์กกับบทให้มากขึ้นเพราะว่าเราคือตัวที่แบบโอเคทุกคนจะได้เห็นเราแบบหลายๆตอนตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้น16ค่ะถ่าย17ถ่าย17ตัดต่อ18ตัดต่อ18ออน19ออนกำลังจะ19จำไม่ได้ครับผมเริ่มถ่ายเหรอคะไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเป็นซีนแบบอาจจะเกี่ยวกับที่บุตรปลูกดอกมะลิหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแบบปลูกในเรือนอะไรเงี้ยแล้วก็โดนแบบโดนรื้อแล้วเราก็เลยแบบร้องไห้ว่าแบบมันรื้อทำไมใช่มาวันแรกก็ร้องไห้เลยฉากแรกที่เข้าด้วยกันไม่รู้ว่าพายเรือเอ้ยพายเรือปะพายเรือเหรอพายเรือปะใช่ปะอันไหนอะพายเรือที่เราฝึกพายกันแล้วไอ้พายเป็นวงกลมอะเอ้ยเอาเลยใช่ปะใช่ปะที่เราฝึกพายกันแรกๆที่เราต้องไปถ่ายแบบเรือตรงฝั่งสมุทรปราการก่อนปะใช่เหมือนมีซีนที่แบบว่าเราจะต้องพายเรือกันค่ะครับก็คือต่างคนต่างพายนี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปอันนั้นก็คือซีนแรกๆเหมือนกันเจอกันครับฝากติดตามเกื้อกูลแล้วก็บุษบงด้วยนะครับผมเรื่องนี้ก็ทั้งนักแสดงทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆครับอยากจะฝากพระเอกน้องใหม่แล้วก็นางเอกน้องใหม่ด้วยครับใช่ค่ะก็เรือนธาตุนะคะออนแอร์ทุกวันพุธพฤหัสนะคะใช่ครับ2ทุ่มครึ่งนะครับช่อง3ค่ะก็33ครับสายฝนชีช้างวีคลี่